สองบ้านใหญ่ในการเมืองฟิลิปปินส์ขาดสะบั้นรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ถึงขั้นพูดขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์อย่างเปิดเผยหน่วยความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชี้เป็นประเด็นความมั่นคงแห่งชาติรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์อ้างว่าตนเองตกเป็นเป้าลอบสังหารและได้เรียกหนึ่งในทีมรักษาความปลอดภัยของเธอมารับคำสั่งหากเธอมีอันเป็นไปก็ให้ไปลอบสังหารประธานาธิบดีมาโกสลิซ่าอาราเนต้ามาโกสสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและมาตินโรมูอัลเดสประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งยังกำชับมือลอบสังหารว่าห้ามวางมือจนกว่าคนเหล่านั้นจะถูกเด็ดชีพทั้งหมดคำขู่มีขึ้นระหว่างการแถลงข่าวทางออนไลน์ที่เต็มไปด้วยถ้อยคำหยาบคายช่วงเที่ยงคืนเข้าสู่วันเสาร์ที่23พฤศจิกายนหลังจากเจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรเตรียมย้ายซูไลกาโลเปสหัวหน้าคณะทำงานของเธอจากที่กักขังของสภาไปยังเรือนจำหญิงโลเปสถูกควบคุมตัวเมื่อวันพุธที่20พฤศจิกายนหลังถูกกล่าวหาแทรกแซงกระบวนการทำงานของสภาที่กำลังตรวจสอบการใช้เงินสาธารณะของรองประธานาธิบดีระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาอย่างไม่เหมาะสมซาร่าดูเตเต้กล่าวด้วยว่าฟิลิปปินส์จะลงนรกเพราะอยู่ภายใต้ผู้นำที่ดีแต่โกหกไม่รู้ว่าการเป็นประธานาธิบดีนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างเอดูอาโดอาโนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของฟิลิปปินส์กล่าวว่าการข่มขู่มุ่งหมายต่อชีวิตของประธานาธิบดีทุกรูปแบบถือเป็นเรื่องร้ายแรงและเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบสวนคำขู่และหาตัวผู้กระทำผิดส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบความปลอดภัยประธานาธิบดีได้เพิ่มความเข้มงวดทางระเบียบขั้นตอนการอารักขาผู้นำประเทศให้รัดกุมมากขึ้นดูเตเต้และมาโกสเคยเป็นพันธมิตรทางการเมืองจับมือกันคว้าชัยอย่างถล่มทลายในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีในปี2565ก่อนเริ่มไม่ลงรอยกันเพราะเห็นต่างทางนโยบายรวมถึงนโยบายต่างประเทศและสงครามกวาดล้างยาเสพติดนองเลือดของอดีตประธานาธิบดีโรดริโก้ดูเตเต้และบิดาของรองประธานาธิบดีซาร่าความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลการเมืองทรงอิทธิพลถึงจุดแตกหักเมื่อซาร่าดูเตเต้ลาออกจากรัฐมนตรีศึกษาฟิลิปปินส์เมื่อเดือนมิถุนายนพ่อของเธอกล่าวหาประธานาธิบดีมาโกสว่าติดยาเสพติดส่วนวันต่อมาประธานาธิบดีมาโกสกล่าวหาว่าสุขภาพของดูเตเต้ผู้พ่อย่ำแย่และใช้เฟนทานิลยาเสพติดรุนแรงมาเป็นเวลานานทั้งสองฝ่ายกล่าวหากันและกันโดยไม่มีหลักฐานต่อมาในเดือนตุลาคมซาร่าดูเตเต้กล่าวว่าเธอรู้สึกเหมือนถูกหลอกใช้หลังจากช่วยมาโกสชนะการเลือกตั้งส่วนมาตินโรมูอัลเดสประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ซาร่าดูเตเต้ขู่เอาชีวิตเป็นลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดีมาโกสและได้รับการคาดหมายว่าจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2571เวลานี้โรมูอัลเดสกำลังเคลื่อนไหวยื่นถอดถอนรองประธานาธิบดีในสภาขณะที่ซาร่าลูกสาวกำลังถูกสอบสวนข้อกล่าวหาใช้เงินสาธารณะไม่เหมาะสมสมัยเป็นรัฐมนตรีศึกษาดูเตเต้ผู้พ่อกำลังถูกสภาสอบสวนสงครามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 คนในฟิลิปปินส์รองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งแยกต่างหากจากประธานาธิบดีและไม่มีหน้าที่อย่างเป็นทางการแต่รองประธานาธิบดีส่วนใหญ่ทำงานด้านพัฒนาสังคมและบางครั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี